สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีค่ะชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกด3 plus ได้เลยนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วและจอยสนธิชาค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกนะคะเชื่อกันว่าอากาศร้อนๆแบบนี้หลายคนก็รอคอยช่วงวันหยุดยาวที่กำลังจะเดินทางมาถึงในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองค่ะเราจะได้เล่นน้ำกันแบบชุ่มฉ่ำแล้วก็ได้หยุดกันแบบยาวๆอีกด้วยนะคะโดยล่าสุดค่ะแนวทางการจัดงานของทางภาครัฐนะคะก็ยังเน้นการสืบสานประเพณีแบบวิถีไทยค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดแนวทางรณรงค์เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์พร้อมกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประเพณีสงกรานต์ในปีนี้นะคะภายใต้แนวคิดสืบสานสงกรานต์วิถีไทยร่วมสานใจสู่สากลค่ะโดยขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานนะคะจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ที่มุ่งเน้นสืบสานคุณค่าสาระของประเพณีอันดีงามด้วยการประชาสัมพันธ์สู่การรับรู้ของชาวต่างชาติและได้ส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมการสืบสานประเพณีค่ะอย่างการทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยผ้าท้องถิ่นพร้อมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ภาครัฐเอกชนและประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีสงกรานต์ในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและนานาชาติค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลยังผลักดันให้สงกรานต์ในไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติที่เข้าสู่การพิจารณาของยูเนสโกภายในปีนี้อีกด้วยละค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะอาจารย์ชัดชาติผู้ว่ากรุงเทพของเราท่านก็ย้ำถึงข้อห้ามและข้องดเว้นในการจัดกิจกรรมสงกรานต์ในพื้นที่ทั่วกรุงเทพค่ะสำหรับใครที่เป็นสายปาร์ตี้สาดน้ำนะคะก็อยากให้เล่นกันแบบสังสรรค์ค่ะโดยห้ามให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงงดการเล่นแป้งและห้ามแต่งตัวโป๊หรือว่าบิ้วโดยเด็ดขาดแต่จะเป็นการรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพเพื่อเล่นน้ำสงกรานต์แทนค่ะหากมีผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะคะและทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีการจัดทำแผนที่แผนผังการจัดงานทั้ง50เขตเพื่อกำหนดจุดเล่นน้ำโดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและก็เรื่องความระเบียบเรียบร้อยเพื่อบริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆและเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีนี้เลยก็คือการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เราจะได้รวมตัวกันกับคนในบ้านนะคะก็อย่าลืมใช้เวลากับทุกๆคนในครอบครัวอย่างคุ้มค่าก็แล้วกันในช่วงหยุดยาวแบบนี้ค่ะมากันที่ข่าวดีเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนค่ะม.33และม.39ที่เป็นคุณผู้หญิงนะคะอายุ30ปีขึ้นไปต่อไปนี้ค่ะสามารถตรวจคัดกรองนะคะมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกได้ฟรีแล้วค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้แจ้งข่าวดีแก่ผู้ประกันตนหญิงนะคะโดยทางรัฐบาลค่ะมีความห่วงใยสุขภาพผู้ประกันตนที่เน้นไปในแนวทางสุขภาพและป้องกันโรคร้ายรู้ก่อนรักษาหายได้จึงได้เพิ่มบริการแก่ผู้ประกันตนหญิงในมาตรา33และมาตรา39โดยสามารถเข้ารับการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกฟรีนะคะกับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคมค่ะในส่วนของการตรวจมะเร็งเต้านมนะคะผู้ที่มีอายุ 30-39 ปีเนี่ยตรวจได้ทุกๆ3ปีผู้ที่อายุตั้งแต่ 40-54 ปีตรวจได้ทุกปีและผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปจะตรวจตามความเหมาะสมหรือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงค่ะสำหรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกหรือว่าแปปสเมียเนี่ยนะคะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 30-54 ปีเนี่ยตรวจได้ทุก3ปีผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปตรวจแปปสเมียตามความเหมาะสมหรือเมื่อมีความเสี่ยงค่ะส่วนในการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะ VIA ตั้งแต่อายุ 30-54 ปีเนี่ยตรวจได้ทุกๆ5ปีและอายุ 55 ปีขึ้นไปแนะนำให้ตรวจแปปสเมียค่ะโดยผู้ประกันตนนะคะตรวจพบว่าเป็นมะเร็งนะคะสามารถเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งได้โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายตามจริงตามความจำเป็นค่ะและสถาพยาบาลนะคะที่เลือกไว้แล้วจะให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่จำกัดวงเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้งในการรักษาที่สำคัญจะไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตนอีกด้วยละค่ะดีมากเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องไปตรวจอะไรเหล่านี้เหมือนกันนะคะคุณต้อรู้ก่อนรักษาหายก่อนบางคนกลัวไงว่าแบบกลัวไปตรวจแล้วจะเจอแต่จริงถ้าเกิดว่าเราตรวจแล้วเรารู้ว่าเราเป็นอะไรก็แล้วแต่จะได้ดูแลสุขภาพไปได้แบบอยู่ไปได้แบบยาวๆที่มีสุขภาพดีด้วยนะคะอ่ะและยังต่อเนื่องกับเรื่องราวของสุขภาพค่ะใครมีอาการเหล่านี้บ้างตื่นมาแล้วมันดูล็อกๆปวดเมื่อยลงเตียงยากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวของผู้สูงอายุแต่จริงๆแล้วพวกออฟฟิศซินโดรมหรือว่านู่นนี่นั่นก็เข้าข่ายเหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีท่าออกกำลังกายง่ายๆ5ท่ามาฝากกันค่ะ
สวัสดีค่ะรายการข่าวสามสีวันนี้ดิฉันนักกายภาพบำบัดเบญจวรรณแซ่เล้าหรือเปรียวนะคะวันนี้เปรียวจะมาสอนท่าบริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นท่าที่ควรทำก่อนและหลังตื่นนอนค่ะการบริหารกล้ามเนื้อจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและมีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วมากขึ้นค่ะท่าบริหารที่ควรทำก่อนเข้านอนท่าที่หนึ่งเริ่มจากนั่งข้างเตียงเท้าวางราบกับพื้นจากนั้นเอาผ้ามาคล้องที่ฝ่าเท้าค่อยๆดึงผ้าขึ้นในขณะที่ขาเหยียดออกเล็กน้อยจะอยู่ในท่ากระดกข้อเท้าให้ทำแค่รู้สึกตึงน่องโดยค้างไว้นับ 1-15 ทั้งหมด3ครั้งแล้วจึงสลับทำอีกข้างค่ะท่าที่2ให้นอนตะแคงงอเข่าทั้ง2ข้างแขนเหยียดออกตรงไปทางด้านหน้าจากนั้นกางแขนที่อยู่ข้างบนพร้อมกับบิดลำตัวไปทางด้านหลังช้าๆให้ทำเท่าที่ทำได้รวมกับการหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบจากนั้นบิดลำตัวกลับมาให้ทำทั้งหมด10ครั้งแล้วค่อยสลับทำอีกข้างค่ะท่าบริหารที่ควรทำหลังตื่นนอนท่าที่1เริ่มจากท่านอนหงายงอเข่าทีละข้างลากส้นเท้าติดกับพื้นโดยทำเป็นจังหวะช้าๆสลับไปมาทำทั้งหมด10ครั้งท่าที่2เริ่มที่ท่านอนหงายเช่นกันชันเข่าทั้ง2ข้างยกมือขึ้นประสานกันจากนั้นบิดลำตัวสลับไปมาโดยให้มือกับขาไปคนละทิศทางทำช้าๆเป็นจังหวะสั้นๆทำทั้งหมด10ครั้งท่าที่3นอนหงายขาเหยียดตรงให้ยกแขนขึ้นจากนั้นกำมือแบมือเบาๆร่วมกับการกระดกข้อเท้าและเหยียดปลายเท้าเป็นการเพิ่มการไหลเวียนเลือดทำทั้งหมด10ครั้งเมื่อทำเสร็จแล้วจากนั้นค่อยๆพลิกตะแคงลุกขึ้นนั่งจากที่นอนได้ค่ะท่าบริหารดังกล่าวเป็นท่าบริหารอย่างง่ายนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณด้วยนะคะกับนักกายภาพบำบัดหญิงเบญจวรรณแซ่เล้าค่ะจากศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคุณผู้ชมดูทันไหมคะ มันค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีการตัดคลิปแปะเอาไว้นะคะในแฟนเพจของข่าวสามสีสามารถไปติดตามดูกันได้ไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันดีๆด้วยนะคะแล้วก็ทำได้ทุกเพศด้วยใช่นะคะส่วนคืนนี้ค่ะเราจะได้ชมละครเรื่องนี้เป็นตอนแรกแล้วกับใต้เงาตะวันนะคะเรื่องนี้เป็นละครแนวโรแมนติกดราม่าที่มีเงื่อนงำให้ตามลุ้นตามไขปริศนานะคะจะเข้มข้นน่าติดตามขนาดไหนเดี๋ยวมาฟังจากปากทีมละครเรื่องนี้กันดีกว่าทั้งพี่ตู่ภพธรพี่นกจริยานะคะแล้วก็พระนางอย่างหมากปรินแล้วก็โมเมลดาค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเดย์แฮร์แชมพูสนับสนุนโดยโลตัสเครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์11เข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการข่าว3สีค่ะเบรกนี้ก็อัดแน่นไปด้วยข่าวบันเทิงนะคะก่อนอื่นเราต้องขอแสดงความยินดีก่อนนะคะสำหรับงานละครจากทางช่อง3ของเราค่ะที่เมื่อคืนนี้ไปคว้าถึง5รางวัลใหญ่กับงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่19ค่ะเริ่มต้นที่ละครสาบซ่อนรักของค่ายทีวีซีนค่ะที่2นักแสดงพี่ใหม่เจริญปุระกับพี่แหม่มคัทริยานะคะฟาดฟันกันถึงพริกถึงขิงมากด้วยการแสดงที่สุดยอดในครั้งนี้ทำให้พี่ใหม่คว้ารางวัลในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมไปครองค่ะส่วนทางด้านพี่แหม่มนะคะก็คว้ารางวัลสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมไปค่ะซึ่งเมื่อวานนี้พี่ๆทั้งสองคนก็ไปรับรางวัลด้วยตัวเองเลยค่ะส่วนละครเกมปรารถนาของค่ายรักละครนะคะโดยผู้จัดพี่อาร์ตพลังธรรมก็ขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีร่วมกับนางเอกของเรื่องนะคะน้องนิชานัทนิชาค่ะกับรางวัลใหญ่สาขาละครซีรีส์ยอดเยี่ยมและรางวัลสาขาผู้กำกับละครยอดเยี่ยมไปครองอีกหนึ่งรางวัลค่ะทางด้านละครลายกินรีของค่ายแอคอาร์ตนะคะก็ได้รับรางวัลสาขาบทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมจากฝีมือการเขียนบทของพี่หยุ่นยิ่งยศปัญญาค่ะและพี่ปุ๊ปารดาการตพัฒนกุลนะคะโดยคุณนิวชัยพลเป็นตัวแทนนักแสดงและทีมงานขึ้นรับรางวัลนี้ไปฟังเสียงของพวกเขากันค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการนะคะคมชัดลึกอวอร์ดนะคะแล้วก็แฟนคลับของใหม่นักแสดงของใหม่ทุกท่านแล้วก็ทีวีซีนนะคะก็ปลื้มปริ่มมากค่ะหายเหนื่อยแล้วเป็นกำลังใจมากๆค่ะนี่นักแสดงของเราอยู่ตรงนี้นะ
รางวัลคือกำลังใจสำหรับการทำงานของพวกเราอะค่ะก็ขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณไทยทีวีสีช่อง3เนาะขอบคุณกรมชลลึกอวอร์ดแล้วก็ขอบคุณทุกๆเสียงโหวตแล้วก็คณะกรรมการด้วยค่ะคือเป็นของทุกคนของทีวีซีนของทีมงานทุกคนสับซ่อนรักค่ะขอบพระคุณมากค่ะอันนี้ก็คือเป็นรางวัลแรกนะครับของบริษัทรักละครครับแล้วก็สำหรับเรื่องเกมปรารถนาเนี่ยอย่างที่พี่แหม่มกับพี่ใหม่พูดคือมันเป็นช่วงที่เราถ่ายทำเนี่ยมันล้มลุกคลุกคลานกันมากเพราะว่ามันคือโควิดเรื่องนี้เราถ่ายกัน2ปีกว่าเกือบ2ปีกว่าๆนะแล้วก็ยากลำบากมากๆมาได้รางวัลในวันนี้ก็คือเป็นกำลังใจกับพวกเรามากๆเลยขอบคุณมากๆจริงๆครับก็ภูมิใจกับละครที่ได้เล่นทั้ง2เรื่องค่ะก็ดีใจกับทุกคนด้วยค่ะนิชาก็ตัวนิชาเองนิชาเชื่อว่าแบบละครที่ดีมันให้คุณค่าอะไรกับสังคมได้เยอะมากๆค่ะแล้วก็อยากจะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่จะช่วยพัฒนาวงการบันเทิงไทยไปด้วยค่ะก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะข่าว34ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลนะคะแล้วก็ขอแสดงความดีกับทีมนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยแล้วก็ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังการทำงานด้วยนะคะรางวัลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจนะคะให้กับคนทุกคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะคะอย่างตัวเราเองในฐานะที่เป็นนักแสดงเราก็จะตั้งใจทำงานนะคะตัวคนที่อยู่เบื้องหลังเองก็จะตั้งใจทำงานเพื่อผลงานที่ดีสู่คุณผู้ชมนั่นเองค่ะต้องบอกว่าแต่ละรางวัลนี้สมมงจริงๆยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะคะมาต่อกันที่ละครค่ะเมื่อกี้ได้ทิ้งท้ายกันไว้นะคะกับละครที่หลายคนรอคอยเป็นแนวโรแมนติกดราม่านะคะและเป็นการเจอกันครั้งแรกของคุณหมากปรินทร์แล้วก็น้องโบเมลดานั่นเองนั่นก็คือละครเรื่องใต้เงาตะวันค่ะใต้เงาตะวันค่ะเป็นละครแนวโรแมนติกดราม่าผลงานเรื่องใหม่ล่าสุดจากค่ายเมกะเจกรุ๊ปนะคะโดยพี่นกตรียาแอนโฟเน่ค่ะที่นำทัพนักแสดงมากความสามารถมารวมตัวกันเยอะมากๆเลยนะคะนำทีมโดยพระนางหมากปรินที่โคจรมาเจอกับนางเอกโบเมลดาเป็นครั้งแรกค่ะพร้อมด้วยนักร้องเสียงอบอุ่นพี่ตู่ภพธรที่มารับบทเป็นพี่ชายของพระเอกแต่นิสัยของทั้งสองคนก็คือแตกต่างกันสุดขั้วเลยนะคะและนอกจากความโรแมนติกดราม่าแล้วใต้เงาตะวันยังมีเรื่องราวของปมแล้วก็เงื่อนงำต่างๆที่รอให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยกันหาคำตอบด้วยกับการเสียชีวิตของพ่อนางเอกที่รับบทโดยโบเวลดาซึ่งระหว่างที่ทั้งสองคนช่วยกันหาคำตอบเนี่ยความสัมพันธ์ก็เริ่มพัฒนากันขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะน่าสนใจน่าดูน่าติดตามมากในคืนนี้ไปฟังเสียงของผู้จัดและเหล่านักแสดงกันได้เลยค่ะเรื่องใต้เงาตะวันเนี่ยนะคะมันเป็นคาแรคเตอร์ของละครที่เป็นละครครอบครัวมีธุรกิจเข้ามามีความสัมพันธ์ของครอบครัวใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวซ้อนเข้าไปอีกทีนึงมันก็เลยจะเล่าเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนในเชิงความสัมพันธ์และธุรกิจผมชอบใช่มันก็เรียกว่าเสเพลมั้ยมันเป็นเอาจริงๆมันก็เรียกว่าเกเรก็เกเรได้ก็คือเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองคนที่มีอิสระในตัวเองค่อนข้างสูงอยากทําอะไรก็ทําอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะหลุดโลกแล้วก็ตอนเล่นเรื่องนี้สนุกมากคือเราคิดจะทำอะไรคือเราทำได้หมดทำได้เลยในฉากอะไรอย่างเงี้ยผัวพันค่ะผัวพันทุกความรักเลยของเขาเราก็คือแบบเหมือนเรารู้สึกว่ามันเป็นความผูกพันที่มันมีมาอยู่แล้วแต่อันเนี้ยมันกลายเป็นความรู้สึกที่มันเผลอแบบมันเผลอไปมันซึมอ่ะความใกล้ชิดความรู้สึกดีๆที่มีให้มันก็จะทำให้เป็นความรักขึ้นมาก็จะตรงข้ามกันก่อนเขาจะมีความแบบว่าเป็นผู้ชายที่ใช้ชีวิตนอกกรอบแต่ส่วนการเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ในกรอบอยู่เหมือนพ่อผลักดันให้เป็นผู้บริหารคนต่อไปในครอบครัวอะไรเงี้ยจะมีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะอย่าฟังแค่วันนี้นะคะคุณต้องดูในเรื่อง เพราะว่าเรายังซ่อนอะไรไว้อีกเยอะแยะเนื่องจากสถานการณ์ของเรื่องมันต้องสืบอ่ะหวังว่าคนที่ได้รับชมจะรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวละครแล้วก็สนุกไปกับมันนะครับนี่น่าดูมากๆเลยนะคะห้ามพลาดเลยกับตอนแรกของใต้เงาตะวันค่ะทุกคืนวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 นดูช่อง3กด33ดูถือกด3 plus นะคะแล้วก็พูดคุยกันได้ใน Hashtag ใต้เงาตะวัน EP 1กันเยอะๆเลยนะคะมาปิดท้ายเบรกนี้ชวนไปดูคอนเสิร์ตกันดีกว่าสำหรับคอร็อกทั้งหลายนะคะกับงาน Be Here Now Rock Fancy Live in Bangkok 2023ค่ะที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้แล้วค่ะผู้จัดBe Here Nowนะคะจะทำให้อากาศเมืองไทยเนี่ยร้อนขึ้นกว่าเดิมค่ะคุณกับเทศกาลดนตรีร็อกสุดเดือดนะคะBe Here Now Rock Fancy Live in Bangkok 2023ค่ะที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่31มีนาคมนี้ที่จะมาพร้อมกับไลน์อัพสุดปังนะคะนำโดยสุดยอดวงอีโมพังรุ่นใหญ่จากเมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีค่ะเจ้าของเพลงฮิตที่ได้ยินแค่ชื่อก็ทำเอา
คออีโมเนี่ยใจสั่นไปหมดแล้วนะคะอย่าง Story of the Year ค่ะวงดนตรีที่ถูกยกให้เป็นวงที่แสดงสดมันที่สุดในโลกนะคะนอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์ค่ะจากร็อกเกอร์ชาวไทยกับการแสดงของวงป๊อปพังผู้มาก่อนการที่ห่างหายจากการออกผลงานใหม่ไปนานเกือบ20ปีค่ะอย่างวง Monkey Pants ค่ะมาร่วมแจมด้วยมาเพิ่มความร้อนแรงบนเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้กับแฟนๆได้หายคิดถึงกันนะคะชาวร็อกคนไหนที่ยังไม่มีบัตรรีบไปจับจองบัตรกันได้ที่ www.ticketmelon.comหรือสามารถไปซื้อหน้างานก็ได้นะคะส่วนใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วก็เตรียมตัวไปให้พร้อมค่ะมาเจอกันวันศุกร์ที่31มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่ JJ Mall ชั้น6ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook Be Here Now ค่ะยังพอมีเวลาอยู่เดี๋ยวปิดท้ายเบรกนี้กันอีกสักเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆนะคะนั่นก็คือร้านเด็ดร้านดังค่ะที่จะไปร่วมงานลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มหนำสำราญปี66ซึ่งตอนนี้เขาจัดพร้อมกัน2ที่เลยนะคะคุณจอยหาทั้งที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วก็เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะจะบอกเลยว่าน่ากินทุกร้านเดี๋ยวจะหาว่าเมาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณศรีชัดประวีกันค่ะติดโปรแฟร์อย่าลืมมาเจอกันได้นะคะขอบคุณพิธีกรข่าว3สีมากครับตอนนี้เราอยู่ที่งานลิ้นติดโปรแฟร์ครับบอกก่อนนะคะว่างานนี้นะคะลิ้นติดโปรแฟร์ที่เกิดขึ้นนะคะวันที่28มีนาถึง3เมษายนนะคะที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าและเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนั่นเองครับงานนี้นะคะมีร้านมากกว่า100ร้านและมากกว่า 1,000 เมนูมาที่นี่ได้เลยค่ะคุณจันค่ะได้ครับนี่มาตรงนี้เลยกับร้านนี้เลยครับฉายลายขนมไทยสไตล์ชาววังนั่นเองครับบอกก่อนนะคะว่ามีขนมไทยนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันหนึ่งมีกี่หน้าคะมีเกือบร้อยหน้าครับวันหนึ่งมีเกือบร้อยหน้านะคะมาร้านนี้ค่ะซองเสรีทองค่ะร้านนี้ผมบอกเลยนะว่าใครที่ชอบทานลูกชิ้นปลาร้านนี้อร่อยมากจริงๆนะครับมีขายเป็นแบบแพ็คนะครับและแบบทอดแล้วก็มีนะฮะร้านนี้นะคะบอกกับลูกชิ้นปลาที่มีเป็นลูกชิ้นปลาสดๆใช่ไหมคะใช่ครับไม่ผสมแป้งครับแล้วก็ที่เด็ดมากคือลูกชิ้นกุ้งค่ะครับนี่ฮะแบบนี้เลยอีกหนึ่งร้านครับกับแคบหมูแม่ปราณีนั่นเองครับนี่ฮะบอกเลยครับว่าร้านนี้แคบหมูอร่อยมากจริงครับแล้วมีหลากหลายแบบเลยฮะไม่ว่าจะเป็นนะฮะหมูกระจกหมูติดมันนั่นเองครับแล้วก็น้ำพริกหนุ่มคือรสเด็ดมากนี่นะคะคือส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ในงานลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มหนำสำราญนะคะวันที่28มีนาคมถึง3เมษายนนะคะที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าและเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนั่นเองครับได้เจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่ครับสนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก๊าซหุงต้ม PT มาติดตามข่าว Daily C3 ข่าว IT ดีๆที่ช่วยยกระดับสังคมไทยดิฉันซีชัดปวีค่ะวันนี้จะพาทุกคนพูดถึงเรื่องภาษีกันอีกสักตอนนึงตอนนี้ไฮเทคไปกว่านั้นไงเพราะล่าสุดทางกรมสรรพากรมีการแนบ QR Codeพร้อมกับจดหมายมาเลยสำหรับการเสียภาษีซึ่งเราสามารถสแกนเพื่อชำระภาษีได้แล้วค่ะไปดูกันค่ะว่าทำได้จริงไหมทางกรมสรรพากรได้เริ่มส่งจดหมายประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีเงินได้ให้มายื่นแบบแล้วก็จ่ายภาษีประจำปีโดยสามารถยื่นแบบได้2ช่องทางค่ะ1ยื่นแบบกระดาษยื่นได้ภายในวันที่31มีนาคมนะคะ2ยื่นแบบออนไลน์ก็ผ่านระบบ e-filing ได้ถึงวันที่10เมษายน2566ค่ะจดหมายประชาสัมพันธ์นั้นเป็นของจริงนะคะสังเกตได้จากสัญลักษณ์ของพระอุเทนทราธิราชดีดพิ้นสีฟ้าอยู่ที่ด้านบนกึ่งกลางหน้ากระดาษและก็มี QR code อยู่ด้านขวาในกรอบสี่เหลี่ยมสแกนเสร็จแล้วภาพไปยังเว็บสำหรับยื่นแบบออนไลน์ e-filing ของกรมสรรพากรใครที่ไม่สะดวกก็สามารถพิมพ์ลิงก์เว็บไซต์หรือสแกน QR code ได้ค่ะใครได้จดหมายแล้วมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามเบอร์โทรศัพท์หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองที่สำนักงานสรรพากรใกล้บ้านเลยนะคะใครได้รับจดหมายการเสียภาษีอย่าลืมนะเช็คลิงก์ก่อนจ่ายด้วยนะคะจะได้ชัดเจนถูกต้องค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้เป็นการตรวจสอบรายละเอียดกันด้วยมาต่อกันที่การข้ามไปฝั่งประเทศญี่ปุ่นกันบ้างวันนี้แดนอาทิตย์อุทัยนะคะอย่างประเทศญี่ปุ่นมีการนำเทคโนโลยีสแกนหน้ามาใช้แทนตั๋วรถไฟแล้วจะล้ำแค่ไหนไปดูค่ะ JR West มีการเปิดให้บริการระบบสแกนใบหน้าสุดล้ำแห่งแรกของโลกที่สถานีโอซาก้าโดยใช้การสแกนหน้ากับการแตะบัตรเพื่อใช้บริการรถไฟติดตั้งเอาไว้ที่ชั้นใต้ดินของสถานีโอซาก้าซึ่งมีขบวนรถสายใหม่ฮารุกะและก็คุโรชิโอคอยให้บริการแบบ Limited Express แบบจอดเฉพาะบางสถานีทำให้การวิ่งรับส่งระหว่างสนามบินคันไซลดจาก47นาทีเหลือแค่20นาทีเท่านั้น
ั้นค่ะทาง JR West ได้มีการเปลี่ยนช่องทางเข้าแบบเดิมให้เป็นทางเข้าคล้ายอุโมงค์ซึ่งติดตั้งระบบจดจำใบหน้าไว้ช่วงแรกจะใช้บริการได้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนในระบบเอาไว้ก่อนเท่านั้นเมื่อผู้โดยสารเดินทางผ่านประตูไม่ต้องเสียบบัตรรถไฟหรือแตะผ่านด้วย IC card ระบบจะทำการเปรียบเทียบภาพคนที่เดินผ่านกับภาพถ่ายที่ลงทะเบียนส่วนผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะผู้โดยสารใช้งานทั้งเดินเข้าเดินออกสะดวกเลยค่ะแต่ต้องบอกว่าระบบนี้ยังอยู่ในช่วงระหว่างทดลองใช้งานตอนนี้ JR West เตรียมจ้างคนมาดูแลเพิ่มขึ้นเพื่อให้ใช้งานได้สมบูรณ์ก่อนที่งานโอซาก้าคันไซเอ็กซ์โปจะเกิดขึ้นในปี2025ค่ะโอ้ถ้ามีในไทยแบบนี้น่าจะช่วยเพิ่มความเร็วในการเดินทางได้อีกเยอะเลยไม่ต้องยืนรอต่อคิวและแตะบัตรกันละคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆตอนหน้าจะมีอะไรดีๆอย่าลืมมาติดตามใน Daily Citri กันนะคะช่วงนี้ส่งต่อไปที่ข่าว3สีเลยค่ะขอบคุณคุณสีด้วยนะคะปิดท้ายวันนี้ฝากเตือนพี่น้องใน37จังหวัดกันหน่อยนะคะต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประกาศเตือนประชาชนเตรียมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกนะคะรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าในบางพื้นที่ซึ่งเป็นผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในวันนี้ค่ะโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังทั้งหมด37จังหวัดทั่วไทยภาคเหนือนะคะได้แก่จังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่รวมถึงบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างใหญ่ป้ายโฆษณาต่างๆที่ไม่แข็งแรงนะคะส่วนเกษตรกรเองก็อาจจะต้องเตรียมรับมือป้องกันนะคะกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตของท่านด้วยค่ะอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะร้อนก็ร้อนจัดฝนก็มาแบบเร็วนิดนึงยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันนะคะวันนี้หมดเวลาของข่าว3สีแล้วค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์แล้วก็ชุดพิธีกรจาก Misty Mix นะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ